เรียกว่าไม่ปล่อยให้แฟนๆต้องเดากันเลยนะครับว่าพี่ชายสุดหล่อมิวสุประสิทธิ์ให้ของขวัญรับปริญญาน้องชายกลัฟคณาวุฒิเป็นอะไรไปฟังจากเจ้าตัวพูดเลยสำหรับเรื่องตุ๊กตาที่ให้กลัฟก็คือซื้อเอาไว้นานมากเพราะเหมือนน้องอยากได้เลยไปหาซื้อมาที่เลือกให้ตุ๊กตาเนี่ยเพราะว่าอยากจะให้เป็นคู่กันครับขอบคุณนะครับซื้อมาตั้งนานมากๆเลยครับตั้งแต่ตอนที่น้องให้มาสักพักเพราะว่าน้องบอกว่าน้องอยากได้บ้างตอนนั้นก็รู้สึกว่ารีบหาเลยดีกว่าอยากให้มันคู่กันไงครับโอเคมันตุ๊กตาครับเพราะว่าตัวที่เราซื้อให้เป็นตุ๊กตาเจ้าชายและตัวที่พี่จะซื้อมาให้ก็เป็นตุ๊กตาเจ้าหญิงถือว่าคู่กันแล้วเนาะใช่ครับผมขอบคุณที่ติดตามรายการ Entertainment Day นะครับทางช่อง TrueSight HD เรายังมีคลิปดีๆแบบนี้อีกมากมายครับฝากกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยแหละครับรวมถึงติดตามสดๆก็ได้เหมือนกันที่ Facebook Fanpage ของ TrueSight HD และเราก็ยังมีโซเชียลมีเดียอีกหลากหลายช่องทางฮะสามารถคลิกได้ที่ลิงก์ใต้วิดีโอนี้ได้เลยครับ